มไปดูที่มหาสารคามนิดนึงค่ะคือลักษณะน้องเขาก็ซ้อมรำกันอยู่อืมรำสวยจีบปล่าจีบสิคืออย่างนี้แล้วมีคนแฝงตัวแบบพี่เลยนะแฝงมาแซวเป็นคนดูพอดูไปดูมาปั๊บสักพักหนึ่งหายไปขโมยของจังหวะที่แบบน้องก็รำกันอยู่คนก็ออกันอยู่ดูแล้วนี่เข็นเครื่องมือช่างออกไปละเรียบร้อยเป็นวงจรปิดที่ภาพชัดมากเลยนะมีผู้ก่อเหตุเอารถซาเล้งเอารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาไปแล้วค่ะวุ้ยกล้องหลายตัวอยู่ไปแล้วค่ะขนอุปกรณ์ไปขายนะคะชื่อว่านายวิสรุตทิพย์เจริญอายุ35ค่ะโจรคนนี้ไปแล้วโอ้โหกล้องเยอะมากกล้องเยอะมากเพราะเอิญเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยไงกล้องก็เลยเยอะหลังตึกคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของราชภัฏมหาสารคามนะคะเรียบร้อยของกลางยังพอมีอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาขายต่อที่ไหนส่วนวิสรุตโดนจับค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนในคลิปและเป็นโจรนี่แหละเครื่องมือช่างบางส่วนเอาไปโยนทิ้งน้ำใกล้กับหอพักก็พาไปงมหาแล้วก็คุมตัวเขามาสอบสวนเพิ่มเขาบอกว่าเขาชอบดูหมอลำเข้าไปในมอบ่อยมากเห็นน้องๆนักศึกษาซ้อมรำกันอยู่ระหว่างดูก็เห็นเครื่องมือช่างเนาะวางอยู่ใกล้กันกับคอมแอร์ใต้ตึกเห็นรถเข็นสองล้อเห็นคนงานเอายังไงดีคิดเลยค่ะเป็นโจรดีกว่ายกของขึ้นรถเลยนะคะเข้าพ่วงท้ายของมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไปขายค่ะเงินที่ได้มาเสพยากับเพื่อนค่ะโดนจับเรียบร้อยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8